ค่ะเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นเนื่องจากพลเอกอาวุโสมินอ่องไลผู้นำรัฐบาลเผด็จการทหารของพม่าตอนนี้ก็ควบหลายตำแหน่งนะคะทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตำแหน่งล่าสุดประธานาธิบดีรักษาการนะคะออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติก็คือ DVB พูดสรุปรวมเนี่ยคือเขาโทษต่างชาติที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆแก่กองกําลังฝ่ายต่อต้านนะคะเพราะว่าตอนนี้กองทัพรัฐมดรเนี่ยก็คือกองทัพหลักของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยพ่ายศึกทุกเรียกว่าเกือบทุกพื้นที่เลยแล้วก็ถูกยึดฐานที่มั่นต่อเนื่องหลังสุดก็เป็นที่ล่าเซี่ยวนะคะแล้วก็แม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อประเทศไทยโดยตรงแล้วค่ะแต่ก็ย้ำหลายครั้งว่าอาวุธที่กลุ่มต่อต้านใช้ในการสู้รบเนี่ยถูกผลิตที่ชายแดนจีนและถูกส่งต่อมายังประเทศไทยนะคะบอกว่าต่างชาติเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเงินทุนอาหารยาอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะมินอองไลน์เนี่ยไม่ได้ระบุชื่ออย่างที่บอกนะคะแต่พูดว่าอาวุธที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลใช้เนี่ยถูกผลิตแถวชายแดนจีนพม่าถูกส่งเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางประเทศไทยสำนักข่าวอิรวดีเนี่ยก็ระบุว่าคำพูดของมินอองไลน์เนี่ยเป็นการพาดพิงจีนนะคือก่อนหน้านี้เขาเคยแถลงกับกระบอกเสียงของรัฐบาลมาก่อนว่ากองทัพโกก้างเนี่ยใช้โดรนจีนเนี่ยทิ้งระเบิดโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพพม่าตอนปฏิบัติการ1027จำได้ใช่ไหมคะระลอกนั้นแล้วก็ระลอกใหม่ที่เพิ่งเริ่มขึ้นในต้นกรกฎาเนี่ยก็ยังบอกว่าผู้เชี่ยวชาญต่างชาติร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านเนี่ยทำเช่นนั้นอีกทำให้ประชาชนชาวพม่าที่สนับสนุนรัฐบาลทหารรวมตัวกันประท้วงหน้าสถานทูตจีนในนครย่างกุ้งนะคะแต่ว่าในแถลงการล่าสุดเนี่ยมีสื่อพม่าแล้วก็สื่อภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยส่งสัญญาณด้วยนะคะบอกว่าคือไม่ใช่แค่จีนหรอกเขาหมายถึงไทยด้วยนั่นแหละเพราะพูดหลายครั้งว่าส่งผ่านมาทางประเทศไทยนะคะสถานีสำนักข่าว DVB เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเมืองล่าเซี่ยวที่ตั้งแต่3สิงหาคมที่แพ้ไปแล้วนะคะถูกยึดแล้วก็เพิ่งออกมายอมรับว่ามีทหารระดับสูงเนี่ยคือกองทัพพม่าเนี่ยอ้างว่าหนีคือผู้นำกองทัพพม่าอ้างว่าหนีทัพแต่จริงๆอ่ะถูกจับกลุ่มนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่ากองทัพพม่าเนี่ยจะเพรียงพร้ำอีกหลายฐานเลยนะคะซึ่งตอนนี้แหละค่ะก็เลยต้องฟาดงวงฟาดงาแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคุณสังกมาคะคือรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยถ้าจะบอกว่าถ้าจะหันมาโจมตีไทยว่าเนี่ยฝ่ายต่อต้านได้รับอาวุธผ่านประเทศไทยรวมทั้งยาอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เงินทุนสนับสนุนอาหารนะคะคือรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยควรจะพูดด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีองค์กรที่เป็นแขนขาของรัฐบาลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจธนาคารเนี่ยได้ใช้ธนาคารในประเทศไทยแล้วก็บริษัทในประเทศไทยอย่างน้อย2แห่งเนี่ยในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งน้ำมันในการไปใช้ในการเติมน้ำมันไปในการซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ในการโจมตีประชาชนด้วยหรือเปล่าคือถ้าพูดมันแต่พูดให้ครบเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยใครไม่อับอายดิฉันรู้สึกอับอายนะคะที่ทางรายงานพิเศษของสหประชาชาติเนี่ยบอกว่า เราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ของไทย5แห่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือไทยพาณิชย์เนี่ยมีส่วนช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลทหารพม่าในการจัดซื้ออาวุธนะคะเพิ่งล่าสุดนี้เองนะคะที่เมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับทางปปง.เนี่ยก็จะมีการตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อช่วยธนาคารพาณิชย์ของไทยในการตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอาวุธของรัฐบาลทหารของพม่าเพื่อเอาจริงเอาจังเหมือนกับที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเอาจริงเอาจังสิงคโปร์เคยถูกรายงานก่อนนะคะว่าทำอย่างนี้แหละธนาคารของเขาบริษัทของเขานะคะทำธุรกิจเป็นแขนขาให้กับรัฐบาลฐานพม่านะคะจนสามารถลดการซื้ออาวุธจากเป็นร้อยล้านนะคุณสังกมาลดลงเหลือแค่ประมาณ10 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ของไทยเนี่ยคร
ั่วคจ่ะาก60 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น100 ล้านน่ะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็โอ้โหพอเป็นแบบนี้เนี่ยสิงคโปร์เคยทำยังไงตอนนี้เราจะไม่ทำเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะนำมาสู่คือรัฐบาลทหารของพม่าแล้วแขนขาของเขาที่เป็นหลักใหญ่ๆเนี่ยมันถูกคว่ำบาตรทางการเงินนะคะการทำธุรกรรมถ้าเราไม่ได้มีการดำเนินการอะไรอย่างเข้มข้นข้อมูลเขามีอยู่แล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเราจะถูกในการคว่ำบาตรไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราจึงเห็นความพยายามของทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วปปง.นะคะซึ่งทางสมาคมธนาคารไทย5 แบงค์เนี่ยก็บอกว่ายืนยันจะร่วมสนับสนุนด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ของรัฐบาลฐานพม่าเนี่ยไม่ดีนักนะคะถึงขั้นที่ว่าต้องระดมเงินจากประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ออกไปทำงานต่างประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมาทำงานที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะนะคะคือเพิ่งออกกฎว่าถ้าจะต่อการทำงานในประเทศไทยคือต่อการทำงานในต่างประเทศได้เนี่ยก็จะต้องโอนเงินรายได้อย่างน้อย 25% ของรายได้เนี่ยซึ่งเป็นเงินสกุลต่างประเทศเนี่ยให้กับรัฐบาลนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเข้าบัญชีสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วคือต้องโอนให้รัฐบาลนั่นเองนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณสังมาครับเรียนลองคุยกับน้องๆพม่าที่ทำงานอยู่แถวนี้นะคะคือเขาบอกว่าเงินเขาไม่ได้เยอะนะคือถ้าเขาเนี่ยโอนเงินสมมติว่าอย่าง6,000 บาทเนี่ยนะคะ 25% ของรายได้พื้นฐานที่ทำงานในไทยในช่วง3 เดือนเนี่ยไม่ยอมผ่านระบบธนาคารที่รับรองจากรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยนะคะเขาก็ไม่สามารถต่อได้ก็ไม่สามารถต่อใบอนุญาตการทำงานได้เนี่ยสุดท้ายถามว่าเขาจะไม่ทำงานเหรอไม่ใช่นะคะเขาก็จะลักลอบนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สิทธิ์ด้านต่างๆของเขาเนี่ยมันสูญเสียไปอีกนะคะเราก็เดือดร้อนเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือรัฐบาลไทยเนี่ยควรเอาจริงเอาจังกับรัฐบาลทหารพม่านะคะที่ผ่านมาเราอาจจะมีการโอบอุ้มบ้างแล้วก็เรียกว่าออกหน้าแทนบ้างในหลายๆเรื่องนะคะซึ่งก็ถูกอาเซียนต่างๆอาเซียนชาติต่างๆเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นหนึ่งที่ทำให้ฉันทามติ5 ข้อของอาเซียนเนี่ยที่จะทำให้เกิดความสงบในพม่าเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เราคงต้องเอาจริงเอาจังขนาดว่าเราก่อนหน้านี้เนี่ยทำน้อยมากนะคะเรื่องการที่ธนาคารของเราแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยไปช่วยเหลือพม่าในการไปช่วยเหลือพม่าเรายังโดนหางเลขว่าเนี่ยไปช่วยกลุ่มต่อต้านฉะนั้นเราก็เอาจริงเอาจังหมดเลยนะคะเพื่อที่รัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยคือคุณจะมาเลื่อนการเลือกตั้งอย่างนี้ออกไปเรื่อยๆไม่ได้นะคะค่ะคงต้องดูว่าฝ่ายไทยจะทำอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยยังเงียบอยู่หลังจากที่รัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยออกมาโจมตีแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ